ประภาคารฟาโรสแห่งอะเล็กซานเดรียหรือประภาคารแห่งอเล็กซานเดรียเป็นประภาคารโบราณในอียิปต์ที่จัดให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณและนะับเป็นประภาคารแห่งแรกของโลกซึ่งปัจจุบันไม่หลงเหลือให้เห็นแล้วคำว่าฟาโรสในภาษากรีกแปลว่าประภาคารตั้งอยู่บนเกาะฟาโรสเมืองอเล็กซานเดรียประเทศอียิปต์ ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบริเวณด้านทิศตะวันตกของปากแม่น้ำไนาสร้างขึ้นเมื่อ270ปีก่อนคิตการในรัชสมัยของพระเจ้าปโตเรมีที่หนึ่งออกแบบโดยสถาปนิกชื่อโซสเตรโตสแต่มาเสร็จสิ้นในสมัยของพระเจ้าปโตเรมีที่สองนับเป็นประภาคารที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดประมาณ2,000กว่าปีมาแล้วสร้างโดยหินแกะสลักมีความสูงมากกว่า100เมตรช่วงล่างของอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยม ช่วงกลางเป็นรูปแปดเหลี่ยมและช่วงบนเป็นทรงกลมมีบันไดวนขึ้นสู่ด้านบนส่วนยอดสุดมีภาชนะใส่ฐานหรือฟืนที่ทำหน้าที่เป็นตะเกียงขนาดใหญ่ให้แสงสว่างนักประวัติศาสตร์สันนิฐานว่าในเวลากลางวันจะปล่อยควันส่วนเวลากลางคืนจะจุดไฟส่องแสงสว่างที่มองเห็นได้ไกลเป็นระยะทางถึง40กิโลเมตรซึ่งยังไม่ทราบว่าใช้วิธีใดในการส่องแสง บางก็สันนิษฐานว่าอาจใช้กระจกช่วยสะท้อนแสงอาทิตย์ในยามกลางวันประภาคารฟาโรสทำหน้าที่ให้แสงสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนช่วยให้การเดินเรือปลอดภัยซึ่งประภาคารฟาโรสยืนหยัดยาวนานเกือบ1,500ปีต่อมาจึงพังทลายลงเนื่องจากแผ่นดินไหวหลายครั้งในช่วงคิทัตววรษที่1 4เคยมีการสำรวจประภาคารใต้น้ำมาหลายครั้งในปีคิทัศักราช1968 มีการสำรวจโบราณคดีใต้น้ำภายใต้การสนับสนุนขององค์การยูเนสโกยืนยันการมีอยู่จริงของประภาคารแห่งนี้และในปีคิทสกลักราช1994ทีมนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสได้ทำการสำรวจซากของประภาคารอีกครั้งมีการถ่ายภาพและทำแผนผังใต้น้ำพบชิ้นส่วนหินแกรนิตขนาดใหญ่เสาหินและชิ้นส่วนประติมากรรมต่างๆมากกว่า3,300ชิ้น ประภาคารฟาโรสแห่งเมืองอเล็กซานเดรียนับเป็นประภาคารที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคโบราณแม้ตัวประภาคารจะไม่หลงเหลือให้เห็นอีกต่อไปแต่ร่องรอยของซากปรักใต้น้ำบันทึกทางประวัติศาสตร์และตำนานที่เล่าขานทำให้ประภาคารแห่งนี้ยังคงเป็นที่กล่าวถึงและมีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบัน